กลัวไหมคะกับการที่แบบวันที่เรารู้สึกว่าเออเรากำลังอยากจะเริ่มต้นใหม่อย่างเงี้ยจริงๆก็กลัวอยู่เหมือนกันครับแต่ว่ามันคือเรื่องที่มันจะต้องอยู่กับเราอะครับแล้วก็จะเป็นที่จะต้องรู้ก่อนแต่ณตอนนั้นเนี่ยพี่ปูเริ่มรู้สึกหรือยังว่าการคุยกันมันเริ่มเคลื่อนตัวไปสู่ทิศทางที่มากกว่าใช่ครับพี่น้องละพอเริ่มรู้แล้วเนี่ยเราก็เลยคิดว่ามันเริ่มมีความกลัวครับพอเริ่มรู้ก็ยิ่งกลัวว่าแบบถ้าเกิดเขารู้ว่าเรายังมีความทรงจำอะไรเหล่านั้นอยู่เนี่ยเขาจะโอเคไหมเวลาที่คนรักของเราคนหนึ่งเดินจากไปเวลาที่เราจะเริ่มต้นใหม่มันมีความรู้สึกนิดๆสำหรับความรู้สึกว่าดีไหมนะผิดกับเธอหรือเปล่าอะไรแบบนี้บ้างไหมคะมีครับจริงๆเวลาเราคิดถึงเขาเนี่ยมันคือภาพที่เราคิดถึงความทรงจำค่ะเหล่านั้นแล้วก็คิดถึงหน้าดูขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีความเกรงใจเนาะต่อให้เขาจากไปแล้วมันก็จะมีความเปลี่ยนใจแต่มันอยู่ในช่วงเวลาต้นๆเท่านั้นแหละครับช่วงเวลาต้นๆที่เรายังไม่แน่ใจซึ่งกันและกันพอออกไปเต็มไปเหยียบคันเร่งเต็มที่แล้วเนี่ยแล้วมันก็จะมีนิดนึงปล่อยคันเร่งนิดนึงอะไรเงี้ยครับคือมันกลายเป็นคิดไปอัตโนมัตินะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้กะเกณฑ์อะไรใดๆทั้งสิ้นทุกวันที่ตื่นลืมตามันจะมีเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวที่เราเพิ่งผ่านมาอยู่ในนี้ทุกวันทุกวันอยู่แล้วครับบางทีจะไลน์หาแจงในช่วงนู้นนะครับช่วงแรกๆหน้าดูก็ลอยขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีความเกรงๆนิดนึงตอนแรกครับแต่เข้าใจคำว่าความเกรงใจเนาะถูกเป็นคำที่ดีมากเป็นคำที่ดีมากแล้วตอนที่จังเห็นเรื่องพี่นุ๊กซี่รู้สึกยังไงลูกเขาเป็นคนน่ารักเราก็ตกหลุมรักเขาไปด้วยเขาเป็นคนตลกไงค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นคนโชคดีแต่พอรู้ว่าเขาเสียไปแล้วแล้วก็รู้สึกเสียใจด้วยแต่อีกทางหนึ่งในการเริ่มต้นใหม่ของเราซึ่งเขาไม่มีใครแล้วค่ะเราพร้อมที่จะเป็นคนคนนั้นของเขาค่ะนี่จริงมันอยู่ที่วิธีคิดนะคะบางคนนะพี่ย้อยฟังในคลับไฟเดย์ที่แบบคนโทรเข้ามาคนที่เป็นแฟนใหม่มักจะกลัวเสมอว่าโอ้ยแฟนเก่ายังอยู่ในใจเธอเสมอเลยเฮ้ยแล้วฉันล่ะแล้วฉันจะมีพื้นที่ของฉันไหมหรือพี่ปูจะเอาหนูไปเปรียบเทียบกับพี่นุ๊กซี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะหนูมีความรู้สึกแบบนั้นบ้างไหมคะสิ่งที่เรากลัวที่สุดก็คือเราเคยดูพี่นุ๊กซี่อ่ะเขาน่ารักมากแล้วพอมาเจอเรากลัวตัวเองอ่ะดีไม่พอเท่าเขาแล้วกลัวเขาจะแบบเสียใจที่ได้เรามาเป็นแฟนเคยถามกลัวแค่เราเสียใจถามประโยคนี้กับพี่ปูหรือไม่หรือแค่คิดเคยถามค่ะพี่ปูตอบว่าคนละคนจริงๆมันไม่เคยเปรียบเทียบกับเวลามีความรักแต่ละครั้งนะครับไม่ใช่แค่ครั้งนี้ก็ไม่เคยมานั่งเปรียบเทียบไปว่าแล้วคนนี้จะดีเท่าคนนู้นไหมหรือแล้วคนนู้นดีกว่าคนนี้ยังไงหรือถ้าคนนี้ดีกว่าคนนู้นเราก็ไม่เอาไปเปรียบเทียบอยู่ดีเช่นเดียวกันแล้วเรามีโมเมนต์ที่เราได้คุยกันถึงเรื่องนุ๊กซี่อย่างแบบจริงจังไหมคะเล่าให้น้องฟังหรืออะไรอย่างเงี้ยโมเมนต์ที่จริงจังเลยก็ที่เราพาเข้าบ้านแล้วเขาก็ได้เจอเลยว่ามันก็จะมีโต๊ะอยู่โต๊ะนึงที่จะวางรูปนุ๊กอยู่แล้วก็จะเปลี่ยนอย่างที่บอกนะครับเปลี่ยนดอกไม้เปลี่ยนจากการให้ทุกๆอาทิตย์ก่อนขึ้นบันไดไปห้องนอนก็จะมีรูปใหญ่รูปนกอยู่แล้วก็จะมีดอกไม้ให้เนี่ยแล้วผมก็เห็นว่าวันหนึ่งที่เขาน่าจะเริ่มสัมผัสได้แล้วแหละคือเห็นหลายครั้งแล้วเขาเคยไปนั่งทำงานอยู่ครั้งหนึ่งแต่เหมือนกับว่าได้ยินว่าเขาพูดคุยกับนกว่าพี่นกช่วยหนูหน่อยหนูคิดไม่ออกอะไรเงี้ยแล้วหนูคุยพูดออกมาเลยเหรอขอกำลังใจเฉยๆแบบเรากำลังออกแบบลายเสื้ออยู่แล้วทำอะไรดีก็เลยไปนั่งตรงโต๊ะเขาพี่นุ๊กช่วยคิดหน่อยสิหนูอยากขายเสื้อพูดคนเดียวอย่างเงี้ย